สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องโรคสมาธิสั้นเป็นโรคยอดฮิตที่บรรดาหมอในวงการแพทย์และหมอพัฒนาการเด็กรู้จักกันดีพบบ่อยประมาณ5-10%พูดง่ายๆคือนักเรียน1ห้องจะเจอเด็กที่เป็นสมาธิสั้นได้1คนโดยทั่วไปพบในเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิงประมาณ4เท่าสาเหตุของโรคสมาธิสั้นปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดแต่มีหลักฐานทางการแพทย์พบว่าโรคสมาธิสั้นนั้นเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของสารเคมีในสมองบริเวณซึ่งส่วนสมองนี้ทำหน้าที่เปรียบเสมือนตำแหน่งผู้จัดการบริษัทมีหน้าที่ในการควบคุมพฤติกรรมสมาธิความตั้งใจและการวางแผนความยับยั้งชั่งใจการคิดและการตัดสินใจเมื่อมีความผิดปกติของสารเคมีในบริเวณนี้ก็จะส่งผลทำให้เด็กปัญหาเกิดปัญหาในการดำเนินชีวิตได้แก่ซุกซนเกินไปมีลักษณะขุนหันพันแล่นขาดสมาธิวอกแวกง่ายที่ลืมดังนั้นปัญหาในใหญ่ของเด็กสมาธิสั้นในช่วงวัยเรียนก็คือปัญหาการเรียนเด็กที่ไม่ได้รับการรักษามักมีผลการเรียนที่ต่ำกว่าความสามารถจริงของสมองเหมือนเรียนไม่เต็มศักยภาพในกรณีที่เด็กได้รับการรักษาที่เหมาะสมและเป็นเด็กที่มีความฉลาดเป็นพื้นฐานเดิมหลายรายที่มารับการรักษาผลการเรียนดีขึ้นอย่างเห็นชัดปัจจุบันปัจจัยอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับโรคสมาธิสั้นได้แก่ปัจจัยทางพันธุกรรมปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมบางอย่างเช่นพิษจากสารตะกั่วการสูบบุหรี่หรือมันดาในขณะตั้งครรภ์การคลอดก่อนกำหนดและภาวะแทรกซ้อนอื่นๆของการตั้งครรภ์และการคลอดอาการของโรคสมาธิสั้นอาการของโรคสมาธิสั้นนั้นจะไม่เหมือนโรคทั่วไปที่เรารู้จักที่เห็นอาการเจ็บปวดและความไม่สบายอย่างชัดเจนแต่โรคนี้จะมีลักษณะอาการที่แสดงออกผ่านพฤติกรรมที่เด่นๆอยู่3อย่างคือซุกซนอยู่ไม่นิ่ง2. หุนหันพันแล่นวู่วาม 3. ขาดสมาธิไม่จดจ่อการวินิจฉัยโรคสมาธิสั้นใช้เกณฑ์การวินิจฉัยของสมาคมจิตแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกามีอาการสมาธิสั้นและอาการซนหรือออกอาการหุนหันพันแล่นนานอย่างน้อย6เดือนโดยอาการดังกล่าวส่งผลต่อการใช้ชีวิตและไม่ตรงกับระดับการพัฒนา 1. มีอาการสมาธิสั้นอย่างน้อย6อาการไม่ใส่ใจจดจ่อในรายละเอียดของสิ่งต่างๆหรือขาดความระมัดระวังเลินเล่อในการทำงานไม่มีสมาธิต่อเนื่องกับการกับงานหรือการเล่นดูเหมือนไม่ฟังเวลาคนพูดคุยด้วยมาทำตามคำสั่งที่ไม่จบหรือทำงานไม่เสร็จซึ่งไม่ได้เกิดจากการต่อต้านหรือไม่เข้าใจคำสั่งมักมีปัญหาในการจัดระบบงานหรือกิจกรรมมักหลีกเลี่ยงหรือไม่ชอบสิ่งที่จะทำสิ่งที่ต้องใช้ความพยายามเช่นการทำการบ้านทำของหายบ่อยๆวอกแวกง่ายลืมกิจวัตรประจำวันบ่อยๆ 2. มีอาการขนมีอาการซนหรืออาการหุนหันพันแล่นอย่างน้อย6อาการลักษณะซุกซนอยู่ไม่นิ่งมักหยุกหยิกมือเท้าอยู่ในไม่นิ่งขณะที่นั่งบนเก้าอี้มักลุกออกจากที่นั่งขณะอยู่ในห้องเรียนหรือสถานที่ควรนั่งกับที่มักวิ่งปีนป่ายในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสม
มักเล่นหรือทำกิจกรรมเงียบๆไม่ได้มักเคลื่อนไหวตลอดเวลาราวกับตัดเครื่องยนต์มักพูดมากลักษณะหุนหันพลันแล่นมักพูดโล่งคำตอบก่อนคำถามจะจบมักทนรอคอยไม่ได้ชอบขัดจังหวะหรือพูดแทรกผู้อื่นในวงสนทนาวันนี้ผมขอแค่นี้นะครับขอบคุณครับ